เจนนี่ให้กำลังใจแม่เกดหลังทำเทศสแกนรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองเชื่อแม่ต้องหายเจนนี่ให้กำลังใจแม่เกดหลังทำเทศสแกนรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองเชื่อแม่ต้องหายวอนแฟนคลับให้กำลังใจพองงามห่วงความรู้สึกแม่ไม่อยากให้มองว่าเป็นคนป่วยหัวใจนักสู้ไม่ว่าเจออุปสรรคไหนไหนก็เป็นบทเรียนให้ชีวิตเข้มแข็งขึ้นสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตได้ออกมาโพสต์ร่ายยาวอัปเดตอาการป่วยของแม่เกดหลังผ่าตัดก้อนเนื้อเพื่อนำผลมาพิสูจน์โรคและรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองเชื่อแม่ต้องหายโดยเจนนี่เผยความรู้สึกว่าขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ครอบครัวพวกเรานะคะต่อไปนี้เจนนี่ลิลลี่และแม่เกดต้องเข้มแข็งขึ้นอีกเท่าซึ่งตามที่หลายคนทราบมาแล้วว่าก่อนหน้านี้คุณแม่มีผ่าตัดก้อนเนื้อเพื่อนำผลมาพิสูจน์โรคนะตอนนี้ผลก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยว่าคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองพวกเราต้องขอบคุณหลายๆคนที่ทั้งถามไถ่เป็นห่วงและอยากมาเยี่ยมแต่ต้องขออภัยที่6เดือนในการรักษาหลังจากนี้เจนนี่ไม่สะดวกที่จะให้คุณแม่พบปะผู้คนมากจนเกินไปอยากให้แม่พักผ่อนอยากให้แม่รักษาให้เต็มที่และดีที่สุดและที่สำคัญเจนนี่ไม่อยากให้มองว่าแม่เกดเป็นคนป่วยให้มองว่าแม่เกดเป็นนักสู้ที่พร้อมจะสู้ทุกอย่างเพื่อลูกและพวกเราเจนนี่ลินลี่ก็จะสู้เพื่อแม่เหมือนกัน6เดือนข้างหน้าเราต้องเดินสายคอนเสิร์ตโดยที่ไม่มีคุณแม่ไปคุมตอนแรกก็แอบใจหายเพราะที่ผ่านมาไปไหนไปกันตลอดแท็ก3กันตลอดแต่เราก็คิดซะว่าให้แม่ได้พักบ้างซื้อบ้านมาไม่ค่อยได้อยู่บ้านให้แม่ได้นอนพักบ้างเนื้อ 5,555 เอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนนะที่เป็นห่วงที่ผ่านมาเราสู้ปัญหาอะไรต่อมีอะไรมาตั้งหลายอย่างเรื่องแค่นี้แม่เกดสู้ได้สบายแม่ของพวกเราเก่งอยู่แล้วที่สำคัญแม่ต้องหายเพื่อที่จะอยู่อุ้มลูกเจนนี่ลูกลิลลี่ในอนาคต 555,555 และสำหรับคนที่อยากให้กำลังใจเมื่อเจอคุณแม่หรือพวกเราขอเอาแต่พองามนะคะมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกคนบนโลกนี่ต้องพบเจอไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้เราต้องยิ้มรับมือกับมันเจนนี่ไม่อยากให้คำพูดใดหรือเรื่องใดมากระทบจิตใจคุณแม่ให้ท่านต้องคิดมากอยากให้แม่สบายใจและผ่อนคลายที่สุดและสุดท้ายนี้เจนนี่ขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่เอ็นดูและยื่นมือมาช่วยเหลือขอบพระคุณจากหัวใจค่ะจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดจะไม่ยอมแพ้ต่อเรื่องใดๆอีกแล้วเพราะแม่คือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตพวกเราเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสู้ไปด้วยกันนะแม่อ้ำอธิชาติได้ฤกษ์ดีวันเกิดประกาศเปิดตัวพรรคนัดมีเรียย้ำรบกวนทำตามนโยบายถือเป็นช่วงที่ประชาชนกำลังให้ความสนใจกับเรื่องการเมืองไม่น้อยเพราะได้มีการประกาศวันเลือกตั้งใหญ่วันที่7พฤษภาคม2566และเชื่อว่าหลายคนก็คงจะมีพรรคในใจกันอยู่แล้วในขณะเดียวกันเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับวันเกิดของอ้ําอธิชาติอายุครบ42ปีด้านภรรยาสาวคนสวยอย่างนัดมีเรียก็ได้มีการออกมาโพสต์ภาพเซอร์ไพรส์สุดพิเศษทำเอาแฟนๆถึงกับต้องขยี้ตากันเลยทีเดียวเพราะเธอเผยได้เฉลยว่าสามีได้ร่วมพักหนึ่งนั่นก็คือพักใจไว้ที่เธออธิชาติชุมนานนท์วันที่20กุมภาพันธ์โดยมีนโยบายพักสุดเด่นกระแทกใจว่าพักอะไรไม่สำคัญเพราะทุกวันพักใจไว้ที่เมียพักบ้างอะไรบ้างถ้าว่างอยู่บ้านกับเมียอีกทั้งยังมีแคปชั่นหวานๆจากภรรยาอีกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะท่านแอดอติชาติ9รบกวนทำตามนโยบายที่ท่านได้ให้ไว้ด้วยนะคะรักท่านสม่ำเสมอค่ะวันที่20กุมภาพันธ์23เรียกว่าเป็นโมเมนต์พิเศษที่ทันกระแสบ้านเมืองมากๆครีเอทสุดไปเลย
ชียร์บิ๊กเปิดใจหลังอุบัติเหตุเรือนหอหีบอ่าง200ล้านไฮโซเสื้อ190ใช้เงินเป็นเมินแบรนด์เนมกลัวร่างกายไม่เหมือนเดิมตอนนี้กลับมา 80% เชียร์ควงไฮโซบิ๊กเปิดใจจิตตกหลังอุบัติเหตุเรือนหอหีบอ่าง200ล้านจริงไหมไฮโซเสื้อ190ประหยัดทั้งคู่แบรนด์เนมไม่ได้แอมนางเอกสาวเชียร์ที่คำพรควงแฟนหนุ่มสุดหล่อไฮโซบิ๊กธนพลมาเปิดโมเมนต์คู่สุดน่าอิจฉาพร้อมเปิดใจสาวเชียร์หลังเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มจนเอ็นหัวเข่าฉีกทำเอาเจ้าตัวนอยขั้นสุดเพราะกลัวร่างกายไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกทั้งยังตอบเรื่องทายาทซึ่งทั้งคู่ตอบทันทีว่าไม่มีแน่นอนผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีธัญญาธัญญาเรศและชมพู่ก่อนบ่ายเป็นพิธีกรดำเนินรายการ4ปีความรักมันงอกงามยังไงบ้างบิ๊กก็งดงามมาเรื่อยๆครับ4ปีนี้ก็แฮปปี้กันมาตลอดแต่วาเลนไทน์คู่นี้แยกกันไปเชียร์สวนกระแสค่ะวาเลนไทน์ต้องโพสต์ใช่ไหมเราไม่โพสต์เพราะเขาไม่อยู่บิ๊กผมไปงานแต่งเพื่อนที่ต่างประเทศเชียร์ไม่ว่างใช่ไหมเชียร์จริงๆเขาชวนไปที่ออสเตรเลียแต่เชียร์เพิ่งประสบอุบัติเหตุเอ็นเข่าขาดกำลังรักษาตัวอยู่พูดง่ายๆไม่อยากเป็นภาระแอบน้อยใจไหมฉันเจ็บอยู่ทำไมไม่อยู่กับฉันเชียร์ก็เซอร์ไพรส์พอสมควรออกบิน14เหรอแต่ก็เข้าใจได้บิ๊กแต่ก็มีการจัดดินเนอร์กันก่อนล่วงหน้าเชียร์ทานข้าวกันปกติคุณบิ๊กมีอะไรเซอร์ไพรส์คุณเชียร์ตลอดใช่ไหมเชียร์ก็มีนะคะเขาเป็นคนรู้ว่าเชียร์ชอบทานของอร่อยโอกาสพิเศษเขาก็พยายามหาร้านใหม่ๆมาเห็นว่าเซอร์ไพรส์หนักมากเซอร์ไพรส์จนหมดมุกกันแล้วเชียร์แรกๆก็เป็นดอกไม้ซึ่งดอกไม้ก็ต้องตัดเลยเพราะเชียร์ไม่ชอบดอกไม้มันแห้งเหี่ยวแล้วรู้สึกว่ามันเปลืองไปนิดนึงแล้วช่วงเทศกาลมันยิ่งแพงเสียดายเงินแล้วนางก็พยายามหาพวกกระเป๋าอะไรอย่างนี้ชะนีมากก็ไม่ชอบไม่ใช้อีกชอบกระเป๋าลุยๆเอาเข้ากองได้คือหมดมุกก็ไม่แปลกนี่ตัดชอยส์ไปประมาณ1.8 ล้านแล้วเหมือนกันจนหลังๆคุณบิ๊กบอกว่าซื้ออะไรให้ก็ไม่ถูกใจงั้นเงินซะโด้แล้วกันเชียร์อันนี้ตบมือมากมันต่อยอดได้เวลาเขาไปเงินสดให้เราเท่าไหร่เชียร์จริงๆมันไม่ควรจะเป็นเงินสดหรอกแต่มันหมดมุกจริงๆเราก็คิดไม่ออกเขาก็คิดไม่ออกแล้วเหมือนพูดขึ้นมาว่านอนที่นี่ไปเลยไหมให้มันจบๆแล้วมาจริงพอเงินมาค่อยคิดของที่อยากได้ออกแล้วบอกให้เขาซื้อได้ยินข่าวว่าคุณบิ๊กขี้งกจริงไหมเชียร์จริงๆเขาเป็นคนใช้เงินเป็นมากๆเป็นคนประหยัดซึ่งเวลาเขาให้อะไรมาเราก็ให้กลับแหละเรารู้ว่าเงินมันมีคุณค่าสำหรับเขามากแต่เอาจริงๆถ้าเขาตั้งใจจะทำของขวัญอะไรให้เราแล้วมันมีมูลค่าคือเปมาอันนี้ก็เปแรงเหมือนกันในความประหยัดใช้เงินเป็นในมุมมองของเชียร์อะไรที่คิดว่าไม่น่าเชื่อเลยเชียร์กระเป๋าเงินแบรนด์เนมไม่ใช่แว่นกันแดดเขาเชียร์เคยถามว่านี่ตั้งแต่มอปลายไหมขาแว่นคือดูรู้เลยว่าทรงมันยุคเก่าอย่างเสื้อสีพื้นพลิกแล้วพลิกอีกเราก็เดินไปดูมันแพงมากเหรอพอไปดู190บิ๊กผมเป็นคนที่แบบอย่างของถ้าไม่ใช้ก็ไม่ซื้อไปอยู่ในตู้เสียดายประหยัดพวกแบรนด์เนมถ้าซื้อเองก็ไม่ซื้อเชียร์เป็นคนซื้อให้แต่คุณมีชุดชั้นในเกิน3ชุดหรือยังซักกวนเขาบอกไม่จำเป็นต้องซื้อเชียร์คุณก็รู้เกินไปซื้อเพิ่มยังเชียร์ยังคือมีน้อยขี้เกียจซื้อเชียร์มันอยู่ข้างในพี่ไม่มีคนเห็นช่วงนี้เป็นช่วงจุ๊บเหม่งซึ่งกันและกันเชียร์คือสมมุติคุยโทรศัพท์กันก่อนวางสายเขาจะชอบหอมแก้มแต่หอมแก้มผ่านโทรศัพท์นะถ้าเขาพูดว่าหอมแก้มเชียร์ก็ต้องหันแก้มให้เขาแล้วหลังๆเขาจะแถมมาเองแล้วถ้าไม่ใช่โทรศัพท์แสดงความรักแบบนี้ไหมเชียร์ถ้าอยู่สองคนก็ใช่แต่หลังๆงงมากวันนั้นนั่งไลฟ์คุยกับแฟนๆอยู่ดีๆเขาจะให้จุ๊บเหม่งบิ๊ก
หม่งคือไม่ใช่หน้าผากนะตั้งแต่โกนหัวมาเชียจะชอบเรียกว่าจุ๊บเหม่งเห็นว่าตอนที่เชียเข้าโรงพยาบาลวิกดูแลดีมากๆเลยเชียต้องขอบคุณเขามากมากเชียอาจจะหายหน้าหายตาจากหน้าจอสัก 2-3 เดือนเพราะว่าไปผ่าตัดมาพอเกิดอุบัติเหตุตัวเอ็นควายหน้ามันขาดตอนล้มมันเบามากแต่เป็นจังหวะข่าวมันบิดแล้วกลายเป็นเอ็นขาดช่วงนี้เพิ่งทิ้งไม้เท้าทิ้งรถเข็นไปแล้วมันช่วยเหลือตัวเองได้ยากมากเขาช่วยเราเต็มที่มากๆบอกเลยถ้าไม่มีบิ๊กลำบากแน่ๆบิ๊ก2เดือนแรกก็ลำบากมันงอเข่าไม่ได้กล้ามเนื้อยังไม่กลับมาเดินยากพอสมควรเชียร์ยกขาเองยังไม่ได้เลยไม่มีแรงต้องใช้แรงเขาเห็นว่ามีจิตตกเพราะกลัวว่าจะกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้เชียร์อย่างนั้นเลยค่ะน้อยเหมือนกันจากคนที่สายเล่นกีฬาบู้ต่อยมวยหนักแค่ไหนยังไม่เคยอุบัติเหตุหนักขนาดนี้เลยพอมันเจ็บอย่างนี้มันกลายเป็นเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็กังวลมากกว่าเราจะกลับมาซ่าได้เหมือนเดิมไหมทำงานสนุกได้เหมือนเดิมหรือเปล่ามันกลายเป็นน้อยแค่ยกขาตัวเองยังทำไม่ได้เลยคุณบิ๊กให้กำลังใจยังไงบิ๊กก็อยู่กับเขาตลอดคอยซัพพอร์ตเขาเชียร์ต้องขอบคุณเขามาดูแลตลอดวันที่มันน้อยมากๆเขาก็อยู่ข้างๆตลอดเรารู้ว่าเขามีงานต้องทำเขาก็จัดการให้ทำออนไลน์ได้แล้วมาช่วยดูแลแต่คุณก็ไม่ได้หยุดซะทีเดียวยังใส่เฝือกนั่งรถเข็นไปเป็นพิธีกรเชียร์ใช่ค่ะบิ๊กยังซ่าได้อยู่เชียร์มันทำงานมาตลอดพอมันอยู่เฉยๆมันไม่ได้มันเลยหน่อยว่าเราจะกลับมาทำงานเยอะๆได้เหมือนเดิมหรือเปล่าตอนนี้ดีขึ้นแบบ 100% หรือยังเชียร์โอเคขึ้น 80% ใช้ชีวิตได้ปกติแต่ยังเล่นกีฬาไม่ได้ยังงอเข่าไม่ได้ 100% เข้าปีที่ 4 มีคุยเรื่องแต่งงานกันไหมบิ๊กมีคุยกันบ้างว่าจะประมาณเมื่อไหร่เชียร์เหมือนคุยเป็นภาพกว้างๆประมาณหนึ่งก่อนเหมือนเราต้องจัดการงานของแต่ละคนเพราะเราค่อนข้างชัดเจนมองเหมือนกันไม่ได้อยากมีทายาทสำหรับเชียร์มองว่าตายแล้วกว่าชีวิตฉันจะรอดมาถึง 35-36 ปีมันเหนื่อยมากนะลูกเอ้ยอย่าได้เกิดมาเหนื่อยอย่างนี้เลยแต่สมัยเด็กๆ เลยไหมว่าไม่อยากมีลูกเชียร์คือจริงๆไม่ได้มองภาพแต่งงานสำหรับตัวเองด้วยซ้ำปล่อยฟรีเลยแต่งก็แต่งไม่แต่งก็ไม่เป็นไรแต่เรื่องมีลูกพอเริ่มโตมาชีวิตนี้พอมีความสุขมันแป๊บเดียวเองที่เหลือเหนื่อยคุณบิ๊กสอนโรงเรียนประถมมาความผูกพันกับเด็กน่าจะมีเยอะบิ๊กคือชั่วคราวโอเคเชียร์ไม่เชียร์ว่าเขามีมุมที่อยู่กับเด็กได้ดีมากเชียร์ว่าถ้าเขาเป็นคุณพ่อเขาเป็นคุณพ่อที่ดีมากๆเลยคุณปู่คุณย่าเขาอยากหุ้มหลานเขาทราบเรื่องนี้หรือยังเชียร์เคยคุยกับทางบ้านแล้วเราก็เห็นแหละว่าเขาคงอยากมีหลานแต่เขาก็เข้าใจเราถ้าเราตัดสินใจเขาคงรู้ว่าเราคิดมาแล้วบิ๊กฝั่งผมก็พอกันแต่ยังไม่ได้นั่งคุยจริงจังแต่เขาก็พอรู้ว่าอยู่ในตำแหน่งที่ไม่อยากมีซึ่งคุณพ่อคุณแม่เขาซัพพอร์ตเราอยู่แล้วอะไรเราตัดสินใจคือชีวิตของเราเขาก็โอเคพอไม่อยากมีเรามองอนาคตไว้ยังไงเชียร์ก็ใช้ชีวิตกันไปดูแลกันเพราะว่าเรามีครอบครัวก็ดูแลในฝั่งครอบครัวของพวกเรากันด้วยเรือนหอ200ล้านจริงไหมเชียร์ตอนนั้นเราไปดูเฉยๆมีความสนใจที่ดินตรงนั้นมันต่อยอดได้เพราะทางบิ๊กเขามีที่ดินของเขาอยู่แล้วเราก็มีที่ดินของเราแต่มันเป็นจังหวะที่เราไปดูด้วยกันดูในคลิปคุณบิ๊กบอกซื้อแล้วบิ๊กยังไม่ได้ซื้อเชียร์สนใจแต่ยังไม่ได้ซื้อแล้วคิดไหมว่ากี่ปีเราจะได้เห็นงานอบอุ่นอบอุ่นบิ๊กเท่าที่คุยกันอยู่ในช่วง 1-2 ปีแต่ยังไม่ได้เซตวันที่